มีคนหลายคนถามผมว่า่านผู้ชมครับ P.R เนี่ยกับเด็ก N เนี่ยมันเป็นยังไงกัน ผมไม่เคยผมยอมรับผมไม่เคยแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานที่อยู่ในวงการเนี่ยที่เสียเวลาต้องตรวจสอบกับรุ่นลูกหลานท่านผู้ชมครับสาวโคโยตี้และสาวพริตตี้ในลาวไฮโซอย่างคริสตัลหรือเอมิรรหรือลาวสินอื่นในซอยทองหล่อเอกมัยท่านผู้ชมรู้ไหมกลายเป็นอาชีพที่ผู้หญิงสมัยนี้ที่หิววัตถุใฝ่ฝันเพราะสามารถทํารายได้สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคนี้อย่างสิ้นเชิงพวกนี้สามารถหาเงินได้จํานวนมากในแต่ละคืนท่านผู้ชมเชื่อว่าบางเดือน เนี่ยมีรายได้หลักแสนถึงหลักล้านบาท หลายคนผมยืนยันหลายคนปีเดียวมีรายได้หลัก10ล้านบาททีเดียววันนี้พวกนี้ไม่สนใจแล้วนี่จะเป็นใครมาจากไหนจะไปยืนแต่งชุดนึ่งน้อยห่มน้อยไปเต้นบนเวทีแล้วลูกค้าชอบไอคนที่เต้นนั้นบอกมาม่าสั่งหรือที่เขาเรียกผู้จัดการสําหรับผมก็คือพอเล้าไม่เล้าอ่ะเดี๋ยวคุณเรียกเด็กนมาหน่อยได้ไหมพอเต้นเสร็จเพราะว่ามีเต้นหลายรอบนะท่านผู้ชมก็ลงมาก็มานั่งวันว่าไงน้องบัดดีค่ะพี่ขาน้องชื่ออะไรน้องชื่อฟ้าสว่างค่ะแม่น้องโนโอ้วตายแล้ว พี่ปากหวานจังเลยแต่ในใจนึกว่าเดี๋ยวมึงซื้อดิงกูเยอะๆก็แล้วกันอาชีพสาวโคโยตี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไ้ฟังหลายคนเนี่ยพวกนี้เวลาไปทํางานเนี่ยท่านผู้ชมขับรถเบนซ์ป้ายแดง B M W Audi รถยุโรปหรูๆร,รายได้ก้อนใหญ่นี้เป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้หญิงพวกนี้เดินเข้าสู่คริสตัลเอ e r เ l d ร o ลาวทําทำงานเป็นหญิงให้บริการหรือภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเด็กเอ็นท่านผู้ชมเอ็นเนี่ยมาจากเอ็นเตอร์เทนเพื่อคว้าสร้างความสุขให้แขก ใช้บริการที่พร้อมจะทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อความสุขโชว์ฐานะหน้าตาตนเองผู้ชายนะฮะว่าผู้ชายเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงสวยแล้วเท่าไหร่เท่ากันเลยลูกผู้ชายค่าได้หยาไม่ได้นึกออกไหมฮะไอ้พวกเนี้ยไปประเภทความใคร่ขึ้นสมองทีนี้คุณสมบัติเด็กเอ็นจะเป็นยังไงเด็กเอ็นจะต้องเซ็กซี่ รูปร่างเด้งๆชวนมองนมต้องใหญ่คุณสัตว์ส่วนลงตัวเน้นที่นมโตสะโพกผายพองงามผิวพรรณต้องขาวผ่องมีประกายออร่าต้องดัดฟันเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ใส่เหล็กดัดฟันมาเพราะว่าพวกนักธุรกิจไม่ชอบใส่เหล็กดัดฟันแต่ลึกๆแล้วผู้หญิงสายเอ็นเนี่ย90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำสายเลยก,กรรมหมดไม่ทำจมูก ก็ฉีดโบ็อกซ์70%ทำนมเพราะผู้หญิงไทยโดยหลักการแล้วเป็นชาติพันธุ์ที่นมเล็กไม่ใช่นมใหญ่โอกอบภายนอกผ่านแล้วค่าตอบแทนก็จะแพงริ้วมีความสามารถในการดื่มเหล้าทุกประเภทยิ่งเป็นปีศาจสุราเหมือนกับที่โกเล้งเคยพูดถึงยิ่งดีจะถูกกรอกเหล้ากี่ดริงก์ก็ยังไม่เมาคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับคือจิตใจบริการมีมายาจริตสําคัญมากทนะ่านผู้ชมมายาจริตไว้ล่อหลอกแขกไฮโซกระเป๋าหนะักไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกคนมีเงินเนี่ย โดนหลอกเป็นประจำอย่างเช่นที่ที่เรียกว่า,าตบแล้วตบอีกเด็กเอ็นไนคริสลคขับเนี่ยนอกจากมีอาชีพเป็นคนทำงานด้านนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่ายังมีผู้หญิงอีกหลายสาขาอาชีพต้องการรายได้เสริมจุนวนมากผมไม่ได้ไม่ได้ตำหนิเขาหลายคนเงินเดือน16,000บาท20,000บาทเช่าคอนโดอยู่เดือนล 12, ะ12,000ไหนจะผ่อนรถอีกอะเอาเงินที่ไหนมาสนับสนุนเพื่อนหลายอาชีพเข้ามา ถ้ผู้ชมเชื่อไหมข้าราชการสังกัดกรมกองต่างๆพนักงานธนาคารสาวออฟฟิศเด็กที่เรียนปี3ปี4ในหมหาลายัยหรือว่าจบแล้วแล้วยังหางานทําไม่ได้นี่หาเงินง่ายสาวงามในลาคริสตัเเนี่ยคับข้างทุกสาขา,าผู้ชมขาดแค่แม่ชีเท่านั้นที่ไม่ได้ไปสมัครทาํางานผู้ชมครับ เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องเด็กเอ็นนิดนึ่ง่านผู้ชมครับมีเด็กเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ไม่ได้ทํางานอยู่เด็กพวกนี้เป็นใครเด็กพวกนี้ไม่ได้ไปทํางานคริสตัลเลาส์แต่ว่าจะมีกรุ่มของเขาเขาเรียกเด็กเอ็นภายนอกเด็กเอ็นภายนอก่านผู้ชมจําสุภาพสตรีคนหนึ่งที่น่าสงสารอายุ25ปีชื่อ ลาลาเบลลาใช่ไหมที่เสียชีวิตไปที่คอนโดที่ห้องโถงคอนโดแถวตลาดปลูเหมือนกันลาลาเบลลาก็เป็นเด็ก N แบบธรรมดาเขาเรียกมี N ข้อที่หนึ่งเแบบธรรมดารับงานดูแลลูกค้าแค่ชงเหล้าไปเป็นเพื่อนดูดูหนังในบ้านกินข้าวพาเที่ยวราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทถึง5,000บาทประเภทที่2เขาเรียกว่าเอ็อั เอ็นอัพเนี่ยก็คือจัดปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มเด็กเอ็นจะรู้ดีว่าถ้าปาร์ตี้เฉพาะกลุ่มและเอ็นอัพเนี่ยมีของให้เล่นมีขนมเคก็มีการเสพยาเสพติดราคาค่าตัวเด็กจะอยู่ที่3,000หรือ1 0 0 0 0บาทประเภทที่3ามคือเอ็นบิกินี่เมื่อตกราคารับงานเด็กเอ็นจะต้องใส่ชุดบิกินี่ดูแลชงเหล้าดื่มกินลงสาปาร์ตี้ราคาประมาณ4,500บาทถึง1 0 0 0 0บาทเอ็นประเภทที่4คือเอ็นแรงเอ็นแรงนะท่านผู้ชมนะเอ็นธรรมดาเอ็นอัพ เอ็นบิกินี่อันที่ 4N เอ็นแรงงานประเภทนี้ต้องใช้เด็กเอ็นประเภทใจถึงต้องรับได้ทุกสถานการณ์กับลูกค้าถึงเนื้อถึงตัวควักลวงได้โอ้น้องจา๋าขอพี่สัมผัสหน่อยว่าน้องทําไมถึงหน้าอกใหญ่นักโน,โน่นนี่นั่นแต่ไม่มีขึ้นเตียงราคาพวกนี้จะอยู่ที่5,000ถึง1,000 0บาทอันสุดท้ายท่านผู้ชม NV ฮะ NV Entertainment บวก VIP คนรับงานดีถ้าใครรับงานนี้รู้ว่าต้องจบบนเตียงราคาเริ่มที่7,000บาทถึง1,000 0 0บาทโอ้โหทำไมมันห่างนะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับเกรดของเด็กเอ็นนอกจากหน้าตาแล้วนะท่านผู้ชมยังมีโปรไฟล์ดีด้วยนางแบบดารานักสแสดงตัวประกอบผ่านกล้องราคาจะสูงไม่เงาตามตัวบางคนเป็นรองมิสโนนรองมิสนี่บางคนเป็นขวัญใจช่างภาพคือโปรไฟล์มีโชว์ให้ดูราคาถึง ึงสูงขนาดนั้นท่านผู้ชมครับเด็กเอ็นในคลับชื่อดังอย่างเช่นคริสตัลหรือว่าเชคนะฮะหรือว่า เอเมรลจะต่างกว่าเด็กเอนทั่วๆไปที่รับงานเอนด้วยตัวเองแบ่งเด็กเอนในคลับจะแบ่งเป็นสายสองสายท่านผู้ชมสายที่1คือสาวโคโยตี้หน้าที่คือเต้นโชว์เป็นหลักลีลาเต้นโชว์รูดสาแบบเต้นอโกโก้ท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมที่พัดพงหรือในเมืองนอกอะผู้หญิงใส่บิกินี่แล้วก็นุ่งน้อยห่มน้อยแล้วก็รูดเสาโยงเสาเตะเท้าซ้ายขึ้น กาขึ้นเต้นธรรมดาเมื่อเต้นลงมาแล้วสาเก็จะเดินสอดสายสายตาหาแขกพอเต้นแล้วคือ เต้นนี่ได้ตังนะครับเขาได้จ้างมาเพื่อให้เต้นพอเต้นจบแล้วก็จะหารำไพพิเศษละเดินลงมาเดินหาแขกหรือถ้ามีแขกเรียกไปนั่งก็จะนั่งคุยกับแขกแขกคนไหนนั่งอยู่คนเดียวก็อาจเข้าไปพี่ขาไม่มีใครนั่งด้วยหรอคะน้องนั่งด้วยได้ไหมแล้วก็ดื่นดื่มจะเป็นรายได้ทันทีสายที่สองสายแรกเด็กโคโยตี้ที่เต้นบนเวทีสายที่สองคือสายพริตตี้สาวพวกนี้ไม่ต้องโชว์เต้นพวก PR จะทำหน้าที่เป็น reception คอยต้อนรับขับสู้แขกส่วนพริตตี้จะเดินร่อนไป หาดื่มตามโต๊ะแขกซึ่งส่วนใหญ่จะมีขาประจำของเขาอยู่แล้วรายได้โคโยตี้กับสาวพิาพิตตี้มาจากไหน1พวกโคโยตี้เลาส์จะตั้งเงินเดือนให้สาวบริการประจำเลาส์คนละ1ม0่นบาทถึง20 0 0 0บาทแต่ส่วนเงินนี้ถือว่าเป็นค่าน้ำมันรถเขาเนทะ่านั้นรายได้หลักที่เป็นอกอบกำาอยู่ที่ค่าดง่์และค่าทิปพิเศษค่าดรง่์ในโคโยตี้เลาสราคาเริ่มที่300บาทต่อดง่์ขึ้นไปดื่มหนึ่งประมาณ45-50ถึงนาที แล้วแต่เกรดอย่างเช่นที่คริสตัลเอมิเรลจะมีเกรดพริตตี้ซึ่งยอดสูงตัวคูณก็ยิ่งมากก็คือว่าพริตตี้ที่ราคาสูงมากถ้าดิก์เนี่ยต้องเอา8คูณเส้นดิก์ละ300บาทก็คูณ8ก็คือ380ก็คือ30,40บาทต่อดิกงละทำไมอ่ะเพราะนี่คือระดับสูงละไม่ต่างอะไรกับอาบอบนวดตอง3ตอง5อะไรอย่างนี้นะฮะเกรดตดงลงมาก็จะเป็นคูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ3ก็1140บาทต่อหนึ่งดิงท่านผู้ แล้วถ้าใครหน้ามืดหน้ามัวมีเงินมีทองหรือเป็นอาเสียรหรือเป็นคนที่เจ้าของเว็บพนันออนไลน์หรือเป็นนักธุรกิจที่กําลังจะเอนเตอร์เทนเรียกมาทีงสั่งทีคนละสิบริงสิบริงสิบริงริงหนึ่งเนี่ยเอาสักคูณ 8, และกัน3ามพก็ส0 0 0มบาท10คนก็300,000บาทเฉพาะกลุ่มคนพวกนี้ไปเนี่ยกี่แสนแล้วต้องจ่ายเงินไป นั้นโดยเฉลี่ย PR พริตี้คนหนึ่งจะทำริ้งได้10ถึง30ดริงต่อคืนถ้าเป็นระดับ8ดาวก็คือคูณ8เนี่ยริ้งละ3,040บาท10ดริงก็คือละ30,000บาทเดือนหนึ่ง900,000บาทยังไม่นับค่าทิปเพราะผู้ชายเวลาต้องการตัวผู้หญิงแล้วเนี่ย อะไรๆก็ยอมเสียเอาน้องเดี๋ยวน้องกลับบ้านเหรอพี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวหนูแม่มารับไม่เป็นไรแล้วก็หนูเพราะว่าหนูมีพี่สาวรออยู่อาจจะเป็นผัวก็ได้ <c oughs> เอาไม่เป็นไรนะนักธุรกิจก็หวานไว้ก่อนเอาเดี๋ยวพี่เอามีทิปให้สักสองหมื่นเอาปเก็บว่าเก็บใส่ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาใหม่นะโอ้ยถ้าพี่ไม่มาหนูกโกรธตายนะพี่อย่าหายไปทําให้หนูต้องคิดถึงพี่มากนะนะนี้เข้าใจไหมจริตจาการานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวท็อปหรือดาราประจําใน้าจะมีการแกเรตีนไยได้ขั้นต่ำมีการเหมา ดิงแขกประจำแล้วน,น,นะผู้ชมบางทีบางวันบางเวลามีไรายได้มากกว่า100ดิ้งต่อขึ้นไป100ดิงท่านผู้ชมดิ้งละถ้าเป็นท็อปดาราดิงละ3,000บาท100ดิงส0 0 0สนบาททําเป็นเล่นไปนั่นคือที่มาว่าตัวท็อปบางคนทํางานแค่3เดือนมีเงิน11ล้านบาทท่านผู้ชมแล้วนอกจากนั้นก็เป็นค่าทิปพิเศษ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเอารูปให้ดูรายได้จากค่าดงก์จากบินเรียกเก็บเงินและหลักฐานการโอนเงินของโมเดลลิ่งไปให้เด็กดังตัวอย่างข้างล่างจะเห็นได้ชัดว่ารายได้หลักแสนหรือหลายแสนต่อเดือนของสาวเอ็นถือว่าเป็นเรื่องปกติ อันนี้ให้เห็นชัดทํางาน4วันได้ค่าดิ้งสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเฉลี่ยวันละห้าพันบาทวันละห้าพันบาทเดือนละแสนกวา่าบาทท่านผู้ชมทํางานอะไรที่ไหนได้เดือนละแสนกว่าบาทดูบินลูกเก็บลูกค้าเรียกไปสองแสนบาทจะเห็นได้ชัดว่ารายได้สามช่องทางหลักในแต่ละเดือนทําให้สาวๆเหล่านี้สามารถทํารายได้หลักแสนบาทแบบสบายๆอย่างตัวตัวท็อปอย่างที่มีชื่อเสียงมากน้องฟ้าใสาแสนดีที่ตกเป็นข่าวว่าติดโควิดคนแรกๆในช่วงต้นเดือนเมษาสองพันห้าร้อยสิบสี่เดือนหนึ่งน้องฟ้าใสามีรายได้ ประมาณร่วมรๆห้าแสนบาทนี่พูดว่าเฉพาะริงนะผมยังเชื่อว่าน้องฟ้าใสาก็คงจะมีแฟนอยู่แล้วก็คงจะไม่ออกไปกับแขกแค่กินเปอร์เซ็นต์จากริงเดือนละห้าแสนบางเดือนทิป เยอะหน่อยเงินล้านหนึ่งหนีไม่พน้นน้องฟ้าสายแสนดีดูในรูปนะฮะชื่อดังของคริสตัลคลับแต่ผมไม่จำหนิน้องฟ้าใสาต้องถือว่าเป็นอาชีพสุจริตครับผมจำหนิควายหน้าโง่ต้องเสียค่าดริงเป็นแสนแสนให้แต่หามีเมื่อมีเสียก็ต้องมีอีกฝั่งหนึ่งได้เนื่องจากเป็นขับเบอร์ต้นของประเทศคริสตัลคลับจึงใช้กลยุทธ์ดึงสาวๆคุยตี้พริตตี้ไปทำงาน ถึงกับค้ำประกันรายได้เลยท่านผู้ชมวันละ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทถ้าเขาค้ำประกันรายได้วันละ3 0 0 0ันถึงห้าพันทำไมจะไม่มีคนไปทํางานไปกันเยอะเลยเพราะว่าลักษณะยังดีกว่านวดกระปูกก็แค่ไปนั่งดิ้งให้เขาแทะโลมให้เขาจีบโนนี่นั่นนะนะให้ผู้ชายที่มันโง่ไม่ดูแลเมียของมันเองกลับมาเอาเงินจ่ายทองเวลาเมียของเงินซื้อโน่นซื้อนี่กลับดูดาเมียแต่กับทีสาวโคโยตี้หรือสาวพิตตี้นี้ก็เท่าไหร่เท่ากัน คริสตัลจะแบ่งค่าดริงนี่นะฮะร้านจะจ่ายแทนค่าดริงคริสตัลจะแบ่งอย่างเด็กแค่ดริงละยี่บาทเท่านั้น300บาทเขาแบ่ง20สมัยก่อนมันโหด, <c oughs> ดมากเด็กจะได้ดริงหนึร้อยน้อยกว่าร้านข้อนี้ทําให้สาวๆมีไรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้าไปทํางานในสายนี้เยอะมาก ส่วนสาวบางคนที่ออฟไปกับแขกแขกต้องซื้อดริงออกไปประมาณ30ดริง์ตีมูลค่าประมาณ7,000ถึงห0 0 0นบาทส่วนค่าตัวตัว,ตวคนเองทางร้านจะไม่รับรู้มีเด็กอยู่300คนท่คนนะุ้มออกไปกอบแขก100คนตีสักคนละหมื่นหนึง่ง100คนเท่าไหร่ล่ะ 10ล้านบาทต่อคืนที่คริสตัลขับได้เพราะฉะนั้นคริสตัลขับถึงไม่เหมือนอาบอมนวดไงอาบอมนวดพอพอใจพาขึ้นห้องนวดนวดบีคอสนวดธรรมดาพอลงอ่างแล้วก็นาบต่อแต่คริสตัลขับบอกว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ซ่องกนดีผมอยากจะพาคุณตกลงกับเด็กนะถ้าเด็กโอเคคุณแล้วคุณตกลงราคากันได้นะแต่นี่เขาเป็นท็อปนะคุณจะออกไปจ่ายมาหมื่นนึง สิบคนก็แสนหนึ่งร้อยคนก็ล้านหนึ่งเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวเดือนวันหนึ่งได้ร่วมล้าน30วันได้เท่าไหร่ท่านผู้ชมผมนึ่งบอกว่ารายได้เขาได้เดือนละหลายสิบล้านเป็นการพูดที่ไม่เกินความจริงเรามาพูดถึงเรื่อง อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ทมากินของคลับ2อคลับแล้วก็เป็นจุดที่มีปัญหาเยอะพอสมควรก็เป็นจุดของการแพร่เชื้อระบาดนั่นคือห้อง VIP กับ VVIP ห้อง VIP กับห้อง VVIP ของ Crystal c ล u e m m r r l l d Club ซอยทองหลอมันมีอะไรดีนักหนาท่านผู้ชมถึงมีคนอยากจะใช้บริการมากห้อง VIP ของ Crystal Club ท่านผู้ชมครับมี17ห้องราคาตั้งแต่ห้องละ3,000บาทไปจนถึง5,500บาทห้อง VVIP จะพิเศษขึ้นมาจากเดิม3ห้องคือ VVIP จะมีโต๊ะ แทงภู pool, มีโต๊ะกินข้าวมีห้องน้ําในตัวทําให้แต่ละคืนสมาชิกฟาดฟันกันแย่งชิงจองห้องเหล่านี้กันแบบเอาไปเอาตายเพราะใครๆก็อยากจะใช้ห้อง VVIP ที่มีห้องน้ําในตัวคือไม่ไม่จำเป็นต้องเดินออกนอกของน้ําหรือว่าอีกทีหนึง่งอาจจะมีกิจกรรมทางเพศแล้วก็ถือโอกาสใช้ห้องน้ําเป็นการชำระล้างร่างกายของตัวเองหรือของผู้หญิงที่มีอยู่ห้อง VIP ที่มีห้องน้ำเนี่ยเป็นแหล่งเล่นรักระหว่างนักเที่ยวกับสาวๆที่ดื่มดับหรือบางคนมีความอารมณ์ร่วมสนุก เขาถึงเรียกห้องพวกนี้ว่า VVIP ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อจ่ายเงินค่าห้อง VVIP แล้วเนี่ยถ้าตกลงกันได้แล้วจองห้องเรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องเสียค่าดริงค์สามสิบดริงค์เพื่อพาผู้หญิงออกไปข้างนอกก็ใช้ห้อง VVIP นั่นเป็นที่ขึ้นสวรรค์เลยก็ผมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับซ่องกระดีหรอกเคยพูดมาแล้วท่านผู้ชมจําได้ไหมขอประทานโทษที่ใช้คําพูดที่แรงหน่อยแต่ในข้อที่จริงมันก็เป็นเช่นนั้นส่วนห้อง VIP และ VIP Emerald Club นั้นจะพิเศษกว่่าที เพราะว่าออสมิยาบิเจ้าของได้เล็งเห็นจุดบอดของคริสตอลคลับมาแล้วก็เลยเน้นหัวใจหลักของ e m ม r a รลว่าต้องห้อง VIP และ VVIP ที่ e m e r a รลมีถึง28ห้องมากกว่าคริสต a ลคลับถึง11ห้อง VIP-VVIP ีวห้องมีความหรูหราทันสมัยและห้องของที่นี่ซึ่งมีบทเรียนละจะมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดราคาห้อง3,000บาทถึง15,000บาทในราคาที่เหมารวมสนุกสนานการจนพระบินทบาทก็ราคานี้ยกเว้นค่าดื่มพนักง,งานที่ดื่มไปจนเลิกท่านผู้ชมครับ28ห้อง ตีสักห้องหนึงเฉลี่ยประมาณ5,000บาท 5, 8, 4, 0 5 2, 1,40,000บาทค่าห้องนะท่านผู้ชมยังไม่รวมค่าดื่มตกแล้วเดือนละประมาณ3 0 0ล้านบาท3ล้านบาทปีละ3 6ล้านบาทปีเดียวท่านั้นเอง28ห้องก็พอแล้วสำหรับค่าลงทุนตกแต่งไปมีห้องพิเศษสุดๆที่ชั้น4 Emerald Club มีห้อง VVIP เขาขายขาดนะท่านผู้ชม15,000บาท ห้องนี้จะมีสองชั้นข้างล่างเป็นห้องนั่งเล่นเป็นโต๊ะพูข้างบนมีที่นั่งอีกใหญ่โตท่านผู้ชมนักบรรจุนักท่องเที่ยวได้ถึง50คนมีโทรทัศน์จอยักษ์เครื่องเสียงชั้นดีห้องนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วและก็เหมาะมากกับคนที่ต้องการอัพยา ที่นักท่องเที่ยวสอดแสวงหาสวรรค์ชั้น4ีมีทุกอย่างเป็นห้องรับรองคนดังๆรวมทั้งนักการเมืองบางคนที่ชอบไปใช้บริการนั้นห้อง VIP ที่คนเรียกว่าห้องส่วนตัวนักเที่ยวกลางคืนเขาเรียกว่าห้องเชือดท่านผู้ชมผู้ชายผู้หญิงดื่มเหล้ากันนะฮะ เรียกผู้หญิงมาเรียกแฟนมาชอบผู้หญิงคนนี้ดื่มเหล้ากันเลี้ยงเหล้าเธอกระซิบกระซาบกันรับปากว่าเดี๋ยวจะมีค่าทิปพิเศษให้น้องอยากได้ค่าทิปเท่าไหร่2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 40,000 50,000ดื่มเหล้าเราอารมณ์กันตกลงกันได้แล้วก็จะห้ามใจกันได้อย่างไงสุดท้ายก็คือจบลงที่ห้องเชือดพนักงานเสิร์ฟกับตันรู้ดีหมดเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่เพราะโดนทิปตบหัวจนกระทั่งทั้งผู้จัดการแล้วทั้งพนักงานเสิร์ฟเนี่ยมึนง,งงไปหมดมองอะไรไม่เห็นทั้งสิ้นเพราะะนะแล้วเนี่ย ห้อง VVIP เนี่ยนักดื่มเนี่ยชอบเพราะมันเป็นส่วนตัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอัพยายาเสพติดในข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยจะคนที่ทํางานข้างในเป็นพนักงานเสิร์ฟและผู้จัดการเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาก็ขอไม่เปิดชื่อเขายืนยันได้เลยว่าห้องพวกนี้มีการอัพยายาเสพติดแล้วก็มีการซื้อขายยากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดคะเนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อบันเทิงแล้วมีการ,รมารมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีความหื่นเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องตามด้วยยาเสพติดเป็นปกติธรรมดา